จากคลิปที่ปักเบ็ดปลาชะโดแล้วได้ปลาช่อนใหญ่ไปตวงนะครับแล้วไม่ได้ชะโดเลยน่ะจะไม่ได้ก็ไม่ใช่นะแม็กได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะลงต่อให้ดูจากคลิปที่ลงปักเบ็ดชะโดไปนะครับนี่โอ้ตัวใหญ่ด้วยครับนี่นี่นี่ดูนะทุกคนเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมมันตายอย่างนี้นะครับจะบอกว่าวันมะกู่เนี่ยฝนตกน้ำมันท่วมร่องเลยนะแม็กเนาะแล้วจำจุดไม่ได้ครับปลาชะโดเนี่ยดูมันดึงคันไปดึงคันล้มไปเนี่ยครับดึงคันล้มจมน้ำไปแล้วน้ำท่วมร่องนี่จากเดิมที่เราปักอ่ะเราก็เลยหาไม่เจอโอ้เสียดายครับผมมะกู่วันนี้คือมะกู่กระบอกปลาไหลใช่ไหมแม็กมะกู่กระบอกปลาไหลมาเจอพอดีครับอ้าวเดี๋ยวขึ้นมาดูกันหน่อยโอ้โหทุกคนสรุปว่าได้ตัวนะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าตัวอยู่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูกันขึ้นมาเกี่ยวมันหน่อยเกี่ยวมันหน่อยแม่ตัวใหญ่เลยครับเสียดายครับกัดปลาไหลขาดไปท่อนดึงคันจมมีทุกอย่างครับยกเว้นมีตัวชะโดให้เห็นภายในคลิปอ่ะแม่มาซ่อมให้แล้วกันครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูนะดูเสียดายครับเราไม่ได้ตั้งใจจะทงมันทิ้งหรอกแต่ว่าเราหาเบ็ดไม่เจอจริงๆอ่ะดูดูไซส์3ไม่น่าหลุดนะแม็กเนาะนี่เนาะโอ้ทุกคนครับนี่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 3โลไม่หลุดแน่ๆครับตัวนี้นี่ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆคลิปซ่อมให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราได้ชะโดเนี่ยเซ็งเลยครับพลาดนิดเดียวดึงคันจมไปเลยอ่ะประกอบกับน้ำป่ามันหลากมาก็เลยหายังไงหาไม่เจอก็เลยตัดคลิปไว้เท่านั้นครับดูนะนี่อ่ะดูหลังไงโอ้ถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากครับที่ว่ามันตายแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเรามาเจอมากู่ก็ยังได้ไปใช้ประโยชน์ชะโดมันติดไม่เหมือนปลาช่อนครับมันตายง่ายปลาช่อนติดเผลอๆมันอยู่ได้เป็นวันมันดิ้นยังไม่ตายแต่ชะโดเนี่ยติดไม่นานเนี่ยถ้าไม่มากู่ก็ตายแล้วครับทิ้งกลับคืนไปครับให้เป็นอาหารปลาอาหารปูก็ได้ก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปซ่อมปักเบ็ดชะโดคลิปล่าสุดให้สั้นๆแล้วกันนะครับยังไงก็จะชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่เป็นคลิปต่อๆไปแล้วกันครับงานล่าชะโดนี่ใครชอบดูนะครับคลิปนี้ก็ลาไว้เท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย